อรุณสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แดดดีมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปเอาไส้เดือนเนาะไปขุดไส้เดือนนะคะข้างบ้านนะคะเพราะว่าเราจะพาลูก2ตัวเนี่ยค่ะไปหาหมอเนาะทำกายภาพแล้วก็ตรวจหัวใจนะคะไอ้น้องตัวขวาเนี่ยค่ะเป็นโรคหัวใจเนาะทรายก็ทำกายภาพตาอะไรของเขานะคะก็คือจะพาไปทั้ง3ตัวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราไปขุดไส้เดือนกันหน่อยนะถ้าเทียบเรือจำได้ไหมคะที่เมื่อคลิปคราวก่อนนะที่พาไปอะค่ะเขาจะมีตกปลาด้วยอะค่ะเดี๋ยวจะลองดูเนาะว่าจะได้ตกหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นการครั้งแรกนะคะที่จะไปตกปลานะคะเพื่อนๆหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะต้นไม้เยอะมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยนะคะไส้เดือนมันจะอยู่ในนี้เนาะเราไม่ต้องขุดก็ได้นะคะวันก่อนเรามาแค่เอาดินออกจากกระถางเนี่ยค่ะไส้เดือนก็จะเต็มเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกันเนาะว่าจะได้กี่ตัวได้มาแล้วจ้ะเพื่อนๆนิดหน่อยเนาะตัวเล็กตัวใหญ่สุดกันอ่ะได้ค่ะได้เสร็จแล้วจ้ะกระถางนี้ก็มีดูสิเต็มเลยเราก็ไม่ได้แบบตัดเขาเลยนะก็คือเป็นตัวๆเนาะเพราะว่าถ้าเราขุดอาจจะแบบโดนตัวเขาครึ่งท่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเนาะก็ได้มาพอสมควรแล้วนะน่าจะเพียงพอแล้วล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาอีกกระถางสุดท้ายก็พอละเพราะว่าต้องรีบออกไปละมีนัดหมอประมาณ9:30 น.อะค่ะเพื่อนระหว่างรอติดเครื่องรถยนต์วอร์มอัพเครื่องนะคะเราก็พาลูกๆเดี๋ยวจะพาเขาไปฉี่ก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะกั้นนานนิดนึงถ้าไปถึงก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพื่อนๆไปลูกๆไปไปพี่เชียร์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  No พี่เชียร์ Just around here Just around here พี่พี่วีวี Everyone วี Come on วีวี 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 Go วีวี Jesse วีวี Come onสรุปก็ไม่ฉีดทั้ง3ก็ไม่ยอมฉีดดูสิคุณทุกคนเดี๋ยวพาไปฉีดตรงที่ร้านหมอแล้วกันเนาะโอเคเดินทางเลยจ้านี่ค่ะตัวนี้ก็นั่งตักคุณแม่นะคะแล้วก็ไอ้ดำก็นั่งยืนเล่นอยู่ตรงนั้นข้างล่างแล้วก็ขาวก็นั่งอยู่ตรงนี้เนาะมิลลี่โอเคพอถึงแล้วก็ส่งลูกไปที่พยาบาลนะคะเราก็พาดำมาเดินเล่นสักหน่อยที่นี่หน้าทางจะไม่ได้ตกละเพื่อนๆ เพราะว่าลมแรงมากเลยถึงจะแดดแรงก็ตามเนาะแล้วก็ตรงบีดพวกนี้เขามาห้ามสุนัขลงนะคะเพราะว่ากลัวสุนัขขี้เราไม่เก็บนู่นนี่นั่นแต่ปกติเราเก็บเนาะเพื่อนๆ เนาะคือเขาห้ามอะค่ะเพราะว่าตรงนี้จะว่ายน้ำด้วยนะคะมีนกตัวใหญ่ตัวเล็กก็มาจับรอกินปลาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะเป็นท่าเรืออีกเหมือนเดิมนะเพื่อนๆ นะถ้าทางจะไม่ได้แล้วเนาะก็วันนี้ก็จะเดี๋ยวค่อยมารับลูกแล้วค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะตรวจเลือดตรวจอะไรก่อนแล้วก็มาฝังเข็มเนาะเพื่อนๆตัวขาวเข้ามาฝังเข็มนะคะเราไปก่อนจ้า